بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรุษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ผมได้มีโอกาสพบกับพี่น้องและก็เยาวชนนะครับครูบาอาจารย์ที่นี่ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้ววันนี้เนี่ยมาไม่ได้มาสอนเลยบอกอาจารย์มาสอนที่นี่ผมไม่ได้มาสอนแล้วมาทำอะไรครับอาจารย์บอกมาวันนี้เรามานะซีฮัดพูดคุยกันอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นเวลาคำว่าพูดคุยนะครับน้องๆพี่น้องทุกท่านผมบรรยายเสร็จแล้วผมให้โอกาสพี่น้องในการแลกเปลี่ยนความคิดหรือคำถามได้ในกระดาษนะครับที่ให้ไปแล้วนะวันนี้จะคุยเรื่องเยาวชนวัยใสวัยอะไรต่างๆมากมายเลยบอกวันนี้ว่าก่อนที่เราจะคุยนะครับผมเกริ่นเลยนะเราเป็นประเภทมวยสากลไหว้ครูไม่มีชกเลยขออย่างเดียวนะครับวัยรุ่นว่าเวลาฟังเงียบๆพอนะอย่าเสียงดังจอแจ๊ะจอแจ๊ะมันรำคาญมากนะครับบอกอาจารย์ผมอาจารย์อย่าเรียกอาจารย์ก็ได้ไม่เป็นไรนะเป็นดาวะคนดาวะที่อาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์คนอื่นนิดหน่อยยังไงอะครับอาจารย์ผมอารมณ์ไม่เหมือนคนอื่นผมอารมณ์น้อยกว่าเขาแล้วก็วัยรุ่นมากกว่าเขายังไงอะครับอาจารย์บางทีคำศัพท์คำพูดออกอะไรภาษาวัยรุ่นมากอย่าถือนะฮะและไม่มีดราม่าในเฟซชาลอนะฉะนั้นวัยรุ่นมึงเงียบๆพอฟังอย่างเดียวพอนะเข้าใจนะวัยรุ่นนะอัลฮัมดุลิลลาห์พอดูจากสายตาแล้วเนี่ยวัยใสหลายคนนะใสใสมากนะครับเด็กพัทลุงใสมากอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับน่าจะได้เรียนสาเลยนะนะตาเรามาชาอัลลอฮ์อันดับแรกวันนี้ที่เราสโคบแล้วบรรดาคณาจารย์นะครับโฟกัสเรื่องเยาวชนเนี่ยบอกทำไมเราต้องคุยและเน้นเรื่องเยาวชนก่อนอัสสลาตุอิมาดุดดีนละหมาดคือเสาของศาสนายอมรับหรือไม่เวลาถามตอบได้ไม่เป็นไรยอมรับไหมครับว่าละหมาดคือเสาของศาสนาเชื่อหรือไม่และละหมาดครบไหมอัลฮัมดุลิลลาห์คนพัทลุงเป็นคนจริงอาจารย์นะถ้ามันตอบไม่เต็มเสียงแสดงที่ไม่ตอบเนี่ยยังอินชาอัลลอฮ์อยู่โอเคดีกว่าโกหกผมนะครับเราละหมาดเรายอมรับเราละหมาดแน่นอนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องและเมื่อละหมาดคือเสาของศาสนาวัชบับและเยาวชนนั้นคือเสาของประชาชาติเชื่อหรือไม่เราเชื่อไหมครับว่าเยาวชนวัยรุ่นตั้งแต่อักเอนบาเลกจนอายุ40ปีอันนี้คือเสาหลักและพลังสำคัญที่สุดของอุมมะฮ์อิสลามเชื่อหรือไม่คำถามต่อมาว่าเราทำตัวเหมาะสมกับเสาหลักของอุมมะฮ์หรือยังตอบแบบไม่ต้องเมคและทั้งตัวผมด้วยผมก็เชื่อว่าตัวผมและตัวเราส่วนมากยังดำเนินงานและทำตัวยังไม่เหมาะสมกับเสาหลักของประชาชาติเวลาเราอ่านประวัติอิมามประวัตินักเคลื่อนไหวอิสลามในอดีตบางท่าน42ตายแล้วบางท่าน30กว่าเสียชีวิตบางท่านอายุ20บางท่านอายุ30 40เสียชีวิตแต่ผลงานหรือสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ยิ่งใหญ่กว่าอายุของเขามากๆในขณะที่เราวันนี้ผม40 42ปีเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเองเรายังไม่ได้ทำอะไรให้อุมมะฮ์อิสลามเลยเรายังไม่ได้เหนื่อยเรายังไม่ได้ทุ่มเทเรายังไม่ได้เดินหน้าและนำซ้ำพี่น้องเราอาจจะเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามในวันกิยามะห์
และเราจะตอบกับอัลลอฮ์ความจริงว่าเมื่อพระองค์ถามว่าอันชาบาบิฟีมาอับลาเยาวชนวัยหนุ่มของเขาหมดไปกับอะไรบ้างเราพร้อมจะตอบอัลลอฮ์ไหมว่าวัยรุ่นเราหมดกับเวลาไปกับเรื่องอะไรตกใจไหมตกใจไหมน้องไม่นะชาวโลกน่าจะมีภูมิต้านทานวัคซีนโควิดต้องรอเมื่อวานถึงจะถึงนะเป็นข่าวเลยพี่น้องโควิดนะถึงเมืองไทยต้อนรับยิ่งใหญ่โตมากแต่วัคซีนเสียงผมไม่ต้องรอเมื่อวานฟังได้ตลอดในชาวโลกนะแล้วบอกว่าเรายังไม่พร้อมแล้ววันนี้ทำยังไงครับนี่คือเราจะมากระตุ้นทั้งตัวผมและตัวท่านว่าเยาวชนที่อิสลามต้องการเป็นยังไงสังคมวันนี้ดึงเยาวชนมุสลิมออกไปยังไงบ้างและคำตอบของเยาวชนมุสลิมปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นอันดับแรกพี่น้องเมื่อกี้ท่านพออ่านอายะห์อัลกุรอานซูเราะตุลกะฮฟอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมอัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องกลุ่มหนุ่มคนหนุ่มเยาวชนเอาไว้ในซูเราะห์อัลกะฮฟขอโทษนะครับเรารู้จักชื่อพวกเขาไหมเรารู้ไหมว่าเขาเหล่านั้นเด็กหนุ่มเหล่านี้ลูกใครท่านรู้ไหมเรารู้ไหมว่าเด็กหนุ่มเหล่านี้มีเมียมีลูกกี่คนรู้ไหมจำนวนกี่คนมีบอกในกุรอานชัดเจนไหมว่ากี่คนมันก็เป็นการอิสติฮาดของอุลามะห์พี่น้องเอาละแต่ทัศนะน้ำหนัก7คนกับ1อีกสุนัขแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกจำนวนแน่นอนใช่หรือไม่เป็นกระต่ายบอกไปเลยว่าเจ็ดก็เปล่าผมจึงจะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าลูกใครอัลลอฮ์ไม่ได้บอกตระกูลไหนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ามีลูกมีครอบครัวมีภรรยามีลูกกี่คนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกจำนวนเป็นกระต่ายไปเลยว่ากี่คนแต่อัลลอฮ์ทำไมเอาเรื่องเด็กหนุ่มวัยรุ่นมาเอ่ยในกุรอานแต่อัลลอฮ์บอกแค่ว่าอินนะฮุมฟิตยะตุนอันดับแรกบอกเป็นวัยรุ่นเยาวชนถ้าแค่เป็นเยาวชนแล้วสามารถจะมีชื่อในกุรอานได้เราและท่านเนี่ยก็สามารถจะมีในกุรอานได้ใช่หรือไม่เยาวชนในสมัยนบีเยาวชนต้องมีตั้งหลายคนแต่ทำไมไม่ได้ทุกคนที่ถูกเอ่ยในกุรอานแสดงว่าการเป็นแค่เยาวชนวัยรุ่นยังไม่ใช่สาระสำคัญที่จะถูกเอ่ยในกุรอานแต่เยาวชนวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ถูกเอ่ยเพราะอะไรอามานูบิร็อบบิฮิมเด็กหนุ่มเหล่านี้มีหัวใจอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนุ่มนะครับน้องๆคนสาวชะบาบเยาวชนบทมีหัวใจที่เข้มแข็งเมื่อใดเขาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนอุมมัตได้ทั้งโลกผมเคยบอกกับพี่น้องและน้องๆเอาไว้ขอเยาวชน10คนที่มีอีมานเข้มแข็งมั่นคงผมบอก10คนนี้เปลี่ยนคนได้ทั้งโลกเชื่อไหมเชื่อไหมว่ามีเยาวชนวัยรุ่นที่อีมานมั่นคง10คนขอ10คนพอสามารถเปลี่ยนระบบได้ทั้งโลกเชื่อเราหรือไม่ทำไมถึงเชื่อเกิดเป็นคนอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าคิดว่าเป็นอาจารย์พูดทั้งวันมาต้องเชื่อได้ให้ผมโกหกก็มีอย่าเชื่อง่ายๆมันต้องมีหลักฐานในการเชื่อจริงไหมครับเอาผมจะบอกหลักฐานให้ขอโทษนะครับน้องๆในที่นี้มีใครไม่รู้จัก Facebook บ้างไม่มีนอกจากคนสากายังรู้จักเลยคนป่ายังรู้จัก Facebook ของใครครับรู้จักชื่อไหมเจ้าของนี่ความรู้รอบตัวเราใช้ได้แต่ความรู้รอบโต๊ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะมุสลิมปัจจุบันเก่งนะความรู้รอบตัวรู้เรื่องอเมริการู้เรื่องญี่ปุ่นรู้ iPhone 13จะมาเมื่อไหร่รู้ 5G จะอัพเมื่อไหร่
แต่จำไม่ได้ว่า7คูณ8ได้เท่าไหร่นะฮะเราลืมหมดไปโน้ตไฟจะให้เอรอบเป็นชั่วโมงแต่จะให้แยกเนื้อเพลงทำได้ไปใน5นาทีพี่น้อง Facebook เจ้าของคนเดียวอ่ะเอาดูง่ายๆคนเดียวครับพี่มาร์คผมคนเดียวขอโทษนะครับคนเดียวเป็นคนต้นคิดในการทำในการอะไรมาแค่คนกลุ่มเดียวคนคนเดียวสามารถล้างความคิดของมนุษย์ในทั้งโลกทำได้จริงไหมจริงไหมฮะมีคนเขาเรียกมีผลกับหัวใจท่านไหมใน Facebook มีผลกับหัวใจเราไหมมีโพสต์ไปแล้วไม่มีใครเม้นน้อยใจไหม น้อยใจอาจารย์และบางทีนะไลค์แต่ไม่เม้นยังมีเคลียร์ประตูไลค์ทำไมไม่เม้นน้อยใจเลยบางคนเครียดกับยอดไลค์ยิ่งกว่าเครียดกับคะแนนเก็บอีกนะวัยรุ่นตอนนี้มันเครียดอาจารย์อย่าไปขู่มันว่าหักคะแนนเลยตอนนี้เป็นมุกที่ใช้ไม่เคยได้ผมก็เคยสอนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่แล้วไม่ทันแล้วมันเหนื่อยด้วยนะเลยสอนนิดหน่อยขู่เด็กนะอาจารย์ไม่งั้นเดี๋ยวจะหักคะแนนนะมันว่าแล้วแก้ยากไหมอุสตาแก้ยากไหมวิชาอุสตาแล้วจะบอกว่าแก้ยากเลยครับสุดท้ายบางทีเด็กส่วนน้อยมากๆนอกจากห้องแบบที่มีคะแนนเป็นชีวิตจิตใจน่าขู่ได้นะแต่ถ้าห้องหลังจากห้องหนึ่งพี่น้องหลังจากนั้นไม่ต้องขู่เรื่องคะแนนเลยเลยบอกว่ามันมีผลมากกับหัวใจแค่คนคนเดียวดูสิครับสามารถเปลี่ยนได้ความคิดระบบแล้วมุสลิม10คนนะครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องในอดีตอาเลมอุลามะท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าบางครั้งอุมมัตประชาชาติอิสลามวันนี้ยังไม่สามารถทำงานที่มีคุณภาพเราไม่สามารถสู้ได้แม้แต่แมลงวันตัวเดียวพี่น้องดูเขายกตัวอย่างจริงหรือไม่ขอโทษนะครับอุลามะท่านนี้ยกตัวอย่างและบอกให้เราเห็นถึงความอ่อนแอของเราอย่างหนึ่งว่าสมมติว่าเรานั่งเฉยๆอย่างเงี้ยมีแมลงวันตัวเดียวบินนะครับรบกวนเราวูวีอยู่ข้างหูข้างหน้าข้างตาเรารำคาญไหมปัดทิ้งไหมครับชีวิตมีสุขไหมเวลาที่มีแมลงวันวนอยู่รอบท่านตลอดแค่ตัวเดียวมีความสุขไหมครับไม่มีความสุขแมลงวันตัวเดียวสามารถสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตเราได้ในขณะที่วันนี้มุสลิมไม่รู้กี่พันล้านไม่สามารถทำอันตรายทำอะไรใดๆเลยกับยะฮูดีพี่น้องพอฟังไปแล้วจริงไหมแมลงวันตัวเดียวมีผลกับชีวิตท่านแต่มุสลิมเป็นพันล้านไม่มีผลใดๆเลยกับชีวิตของยะฮูดนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เกิดอะไรขึ้นบางคนดูข่าวซีเรียดูข่าวปาเลสไตน์เราร้องไห้พี่น้องมุสลิมโดนถล่มเลือดเป็นเด็กกับร้านกระจายตายกันเต็มไปหมดเคยตั้งคำถามไหมครับว่าทำไมยะฮูดีไม่ทำกับมุสลิมบ้านเราบ้างแบบนั้นทำไมไม่ทำกับอินโดนีเซียทำไมไม่ได้ทำกับเราอย่างนั้นเขาไม่ทำให้เปลืองงบประมาณหรอกครับเพราะแค่ดูพฤติกรรมของพวกเราเขาก็เข้าใจแล้วว่ายังอยู่ในห่วงโซ่อีกนานยังอยู่ในห่วงโซ่อีกนานทำไมมุสลิมคนเดียวยะฮูดีทุ่มเงินกี่พันล้านดอลลาร์เพื่อตามตัวคนนี้ได้นั่นคือคนที่มีคุณภาพวันนี้นะครับน้องๆเยาวชนสิ่งที่สำคัญที่สุดจำนวนไม่เกี่ยวแต่วันนี้เยาวชนวัยรุ่นที่เราต้องแก่เนี่ยอามานูบิร็อบบิฮิมอีมานต่อพระผู้เป็นเจ้าต่ออัลลอฮ์อีมานจะมายังไงอีมานคือเชื่อมั่นใช่ไหมอีมานคือจริงจังและมั่นใจในอัลลอฮ์ใช่หรือไม่มีใครไม่อีมานบ้างในนี้ครับเราเข้าใจอีมานศรัทธาใช่วันนี้เราเรียนโรงเรียนศาสนา
สิ่งที่น่าเจ็บปวดวันนี้เราเรียนศาสนาในโรงเรียนอิสลามศึกษาเราเรียนเหมือนปลาทูครับเขาเรียกนักเรียนปลาทูเข้าใจไหมไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่งเกือบทุกที่ที่ผมไปรู้จักปลาทูไหมฮะอร่อยไหมร้อยไหมร้อยรู้จักเลี้ยงสัตว์นะแบบปลาทูไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาฟังแล้วเช็คตัวเองว่าเราเป็นปลาทูไหมปลาทูอยู่ในไหนครับน้องอยู่ในเล่ไหมผมนี่แหลงใต้ฝึกแหลงตายอยู่นะจนบางคนโทรมาแล้วนะอาจารย์เวลาจะคุยจะอะไรบอกอาจารย์แหลงตายได้ไหมผมพูดได้นิดหน่อยผมฝึกพูดเนี่ยเอาผมเห็นอาจารย์พูดด้วยในตอนบรรยายแค่มาชาร์ลอตบอกปลาทูนะอยู่ในทะเลเคยกินเนื้อปลาทูไหมครับเค็มไหมชีวิตเกิดในทะเลโตในทะเลตายในทะเลแต่เนื้อจืดดึ๊บเลยบางทียิ่งสดหวานอีกต่างหากพี่น้องเหมือนกับเราเรียนอิบติดาอีเรียนตั้งแต่เราโตมาอิบติดาอีมามุตะวัสซิดมาซะนาวีจบซะนาวีเรียนศาสนาหมดเลยเข้ามาอะไรทิ้งละมาใช่แล้ววันนี้น่าเจ็บปวดเด็กซะนาวีเด็กมอปลายเด็กมุตะวัสซิดเรียนศาสนาใส่ผ้าคลุมออกจากโรงเรียนเมื่อไหร่นั่งซ้อมตายผู้ชายผู้หญิงใช่เลยแสดงว่าเรียนอัคลักเรียนตัฟซีรท่องจำกุรอานเราเรียนแบบปลาทูมันน้ำเค็มของทะเลไม่ซึมเข้าไปในปลาทูแม้แต่นิดเดียวเหมือนวันนี้เราเรียนศาสนาแต่ใจไม่ต้องการความศาสนาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ความสว่างและนูรและอิสลามเข้าไปในใจท่านจงเรียนแบบปลาช่อนมาชาอัลลอฮ์เข้าใจไม่เรียนแบบปลาช่อนอยากกันล็อกไฮรอนครับเข้าใจไหมฮะปลาช่อนอยู่ในไหนอยู่ไหนครับน้ำจืดจืดเกิดในน้ำจืดโตในน้ำจืดตายในน้ำจืดคลอดลูกในน้ำจืดเคยกินปลาช่อนเค็มไหมเฮ้ยจริงเหรอมีปลาช่อนเค็มมีไหมทำยังไงถึงเค็มอ่ะถูกต้องแล้วกว่าจะใส่เกลือเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วเรากินอย่างเดียวมะนุ่นเหนื่อยต้องจิบปลาช่อนขึ้นมาใช่ไหมต้องผ่าท้องใช่ไหมครับต้องล้างไส้ต้องถูต้องให้สะอาดมาเกลือไปตากแดดแสดงว่ากว่าเกลือจะซึมเข้าปลาช่อนได้ต้องผ่านการมุจาฮาดะห์พยายามใช่ไหมสุดท้ายต่อให้อยู่ในน้ำจืดแต่เมื่อมีความพยายามจะเอาเกลือเข้าสุดท้ายก็เค็มเหมือนกันเด็กไม่ได้เรียนศาสนาอันนี้บอกน้องๆเอาไว้อย่างเคสผมไปบรรยายที่หนึ่งมีเด็กพุทธคนหนึ่งนะครับพี่น้องเข้ารับอิสลามโอ้เข้ารับอิสลามใครไปเดาว่าใครไปชวนน้องให้เข้ารับอิสลามครับรู้ไหมคำตอบเขาบอกว่าอะไรไม่มีใครชวนแต่หนูเนี่ยอยู่กับเพื่อนที่เป็นมุสลิมในโรงเรียนสามัญไม่มีอิสลามสอนหนูดูพฤติกรรมของเพื่อนหนูเขานมาดเขามีอัคลักเขามีมารยาทจนหนูเนี่ยขอเข้าเป็นมุสลิมด้วยนั่นปลาชนไม่มีวิชาฮะดิษไม่มีวิชาตัฟซีรไม่มีสอนอาหรับไม่มีสอนนะฮูไม่มีสอนกวาอิดแต่เขาเวลาได้เรียนรู้ศาสนาที่ใดเวทันเด็กเหล่านั้นพยายามจะไปปฏิบัติสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้วัลลดีนะจาดูฟีนะ
และบรรดาผู้ที่ดิ้นรนในทางของเราและนะดียานอมซูบูลานะอัลลอฮ์ชี้ทางแน่นอนพี่น้องเตือนวันนี้ไม่ได้เกลียดถ้าคนรู้จักผมและวัยรุ่นฟังและติดตามปากผมร้ายจริงๆผมไม่เคยด่าใครหรอกครับด่าอ้อมๆโยนแหแต่ถ้าฟังเข้าใจถ้านักเลงพอจะรู้ว่าพี่คิดยังไงเนาะนะขอโทษนะครับอาจารย์นะเพราะบางทีเด็กมันหลับลึกปลุกค่อยๆไม่ตื่นบอกอาจารย์ทำไมบรรยายต้องใช้เสียงดังแหกปากด้วยเพราะเราหลับลึกถ้าหลับนิดๆก่อยรู้แล้วเนี่ยเรียกเบาๆก็ตื่นใช่ไหมแต่เวลาจะปลุกตาหยุดเรียกเบาๆไม่ได้เดตื่นเดครอกสิครับเดตื่นนะก็เลยแบบนี้นะครับอย่าถือสาหน้าฉันแล้วนะฉะนั้นบอกอามานูอีมานแล้วทำยังไงจะอีมานเยาวชนวันนี้นะครับเรามีโอกาสเรียนศาสนาศึกษาอิสลามแล้วมั่นใจเดินตามทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนพยายามเด็กทำเหล่านี้บอกอามานูบิร็อบบิฮิมวัยรุ่นเวลาอีมานพลังศรัทธาเนี่ยเขาสามารถจะกระทำบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ใหญ่ทำไม่ได้จริงหรือไม่เชื่อไหมวัยรุ่นฉลาดเชื่อไหมครับเคยขับรถฟีโน่ไหมเคยไหมครับซูเมอร์เคยขับไหมครับเฮ้ยเคยดิผมมาพัทลุงเจอเลยเอางี้ผมบอกว่าวัยรุ่นเราฉลาดนะคนจะจบวิทย์ว่าออกแบบมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันต้องเรียนเยอะมากกว่าจะทดลองการปลอมปะทะจังหวะฟิสิกส์หน่วยอะไรต่างๆเจอวัยรุ่นมุสลิมเราฟีโน่ร้อนนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์มันลดเหลือ2นิ้วแค่นั้นไม่พอนะครับเฟรมเวลารถมันเท่านี้นะมันต่อตะเกียบหลังออกไปได้จนยาวผิดปกติแล้วเราถามนะครับว่ากลัวไหมกลัวไหมเวลาขับอ่ะมันไม่ได้บอกกลัวมันกระทำให้ดูทันทีพี่น้องขับถ้าภาษามลายูบ้านผมก็เลยเมตตาเข็มไม้อ่ะนะสุดแล้วแต่วัยรุ่นทำต่อได้ยังบิดได้ต่อไปนะมันทำจริงนะผมเลยบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าระดับสมองอัจฉริยะขนาดนี้นะถ้าใช้ให้ถูกทางรุ่งแน่ๆรุ่งแน่นอนบอกเยาวชนเนี่ยมันมีความบ้าบิ่นและมันมีความกล้าแต่ถ้าอีมานไม่มีเราจะใช้ความกล้าไปในทางที่เลวทันทีเวลาเขาแข่งรถกันเคยเห็นคนอายุ60ไปหมอบแข่งไหมมีแต่น้อยมากนอกจากคนแก่ที่ไม่สำนึกไม่ใช่เก่งหรอกครับไอ้แก่แล้วทำตัวเฟี้ยวผมบอกแก่แต่ไม่สำนึกทำตัวให้เด็กไม่เคารพแก่ต้องเฟี้ยวเฟี้ยวอีกแบบไม่ใช่ไปเฟี้ยวแบบเด็กแว้นอย่างนั้นส่วนใหญ่ 98% เยาวชนหมดเลยผมไปบรรยายที่หนึ่งบอกเด็กเยาวชนบอกว่าถ้าคิดจะแข่งนะให้แข่งกันแบบว่าถอดเบรกออกจริงๆนะถอดเบรกออกเหลือเบรกหน้าอย่างเดียวพอพี่น้องแล้วอัดนะเส้นชัยคือกำแพงผมเคยบอกว่าผมอยากจะทำสนามแข่งรถดูอาในชาลอนให้ทำได้จริงๆชาลอนนะเส้นชัยเป็นกำแพงใครเบรกก่อนคือแพ้พี่น้องเชื่อไหมว่าไอ้ที่ผมไปบรรยายน่ะเด็กเทคนิคนะบอกมึงกล้าไหมไอ้รุ่นอัดไปเลยเบรกก่อนคือแพ้เอาไหมไม่เอาอาจารย์ตายนะขอโทษนะครับผมเลยบอกว่าเอาตายไม่ภูมิใจนะเพราะอย่างน้อยถ้าท่านตายในสิ่งที่ท่านรักท่านจะเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังพูดต่อไปบ
าแม่น้องเนี่ยมึงอัดไปเลยตายแต่คนจะพูดต่อมาได้เรื่อยว่าสมมติชื่ออะไรเดียชื่อพี่เฮงแล้วกันนะเบงเบงแล้วคนจะรู้จักว่าเบงตายคากำแพงนี่แล้วเขาจะเล่าต่อไปเรื่อยๆและท่านจะภูมิใจเพราะท่านได้ตายในสิ่งที่ท่านรักและไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามท่านอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาอันชะบาบิอายุเยาวชนหมดแก่ไรเราจะได้ตอบกับอัลลอฮ์เต็มๆว่าฉันตายเพราะแข่งรถพร้อมตอบกับอัลลอฮ์แบบนี้ไหมพร้อมตอบกับอัลลอฮ์แบบนี้ไหมถ้าไม่กล้าตอบขอโทษนะครับอาจารย์อย่าเสือกทำซะถ้ามึงไม่กล้าพอแสดงว่าที่เราทำวันนี้นะไม่ได้มาจากหัวใจจริงๆเข้าใจหรือยังที่วันนี้มุสลิมวัยรุ่นติดยาเชื่อไหมครับเราไม่ได้ติดยาจากหัวใจจริงๆวันนี้มุสลิมที่ทำซินะเราไม่ได้ทำซินะจากหัวใจเราจริงๆทำไมถึงบอกว่าไม่ทำจากหัวใจเฮ้ยอย่ามองกล้องมองผมนี่วัยรุ่นอย่ามองที่อื่นผมเป็นคนขี้หึงห้ามมองกล้องห้ามมองอาจารย์ห้ามมองใครแต่นั้นมองผมคนเดียวพอนะวัยรุ่นนะฉันแล้วนะเวลาดูคอนเสิร์ตมองไม่เวลาเด็กยกขาไม่ไม่พิเศษอ่ะไม่ดูนะเราจะดูนักร้องอย่างเดียววัยรุ่นฟังบรรยายต้องเหมือนดูคอนเสิร์ตจริงนะเข้าใจไหมนะเวลาเราดูเพลงเนี่ยขอโทษนะเราจำเนื้อเพลงได้หมดเลยใช่ไหมเวลานักร้องส่งไมค์ต่อเราร้องได้ใช่ไหมครับเวลาอาจารย์บรรยายอยู่อาจารย์สอนในห้องอ้าวสูตรนี้ว่ายังไงเงียบกิ๊บเลยเพราะอะไรรู้ไหมนี่แหละครับค่านิยมใหม่ในการฟังศาสนาต้องตะวัดยุ่ในการฟังแล้วท่านจะได้อินชาอัลลอฮ์นะเลยบอกว่าเราไม่ได้เลวจากหัวใจถามน้องๆวันนี้ว่าวัยรุ่นมุสลิมมีแบบทำซินามีไหมไม่ต้องยกมือนะกินเหล้ามีไหมกินน้ำท่อมมีไหมอ๋อขอโทษเขาเรียกน้ำสมุนไพรมีไหมฮะมีสูบกัญชามีไหมติดยามีไหมจ่ายสดไม่ติดด้วยไม่ใช่ติดอย่างเดียวจ่ายเลยของเลวทั้งหมดสังคมมุสลิมเรามียอมรับว่าใช่แต่ผมถามอีกหนึ่งอย่างว่ามีไหมคนที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้และตั้งใจจะอยู่กับมันตลอดกันมีหรือไม่คนติดเลวยังไงแต่มีใจเนียดอยากจะเลิกทุกคนใช่หรือไม่ไม่มีคนเลวคนไหนที่ไม่อยากเป็นคนดีจริงไหมครับชีวิตผมผ่านคนเลวมาก็เยอะผมก็เลวเหมือนกันแต่สุดท้ายตอบกับน้องๆและตัวผมเองวันนี้ว่าคนเลวทุกคนอยากเป็นคนดีคนเลวทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเลวทุกคนเราไม่ได้เลวจากก้นบึ้งของหัวใจอย่าลืมว่ายูละดูอัลฟิตรอเรามาจากฟิตรอที่บริสุทธิ์ขออย่างเดียวเองว่าตั้งใจจริงอีมานศรัทธาแล้วสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงเราได้อินชาอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งครับที่จะเตือนน้องๆตอนนี้เยอะมากในสังคมมุสลิม1ยาเสพติด2ชู้สาวผมคุยเรื่องชู้สาวก่อนหน้าอันดับแรกนะครั้งหนึ่งผมได้รับข้อมูลนะเคสหนึ่งเกิดขึ้นบอกว่ามีวัยรุ่นชายหญิงมุสลิมนั่งพอดรักกันอยู่ริมเขื่อนที่หนึ่งนะตอนนั้นนะครับอาจารย์เวลาซูฮุดกลางวันแจ้งๆเลย
โอ้มันจะรักอะไรกันขนาดแล้วนะกลางวันเปรี้ยงเลยแดดถ้ามันทำกลางคืนเนี่ยนะยังเข้าใจเข้าใจพี่น้องเพราะอะไรรู้ว่ากลางคืนมันเป็นเวลาความชั่วเยอะมันจะทำอะไรต่างๆเยอะในเรื่องกลางคืนนี่กลางวันเราก็มันจะไปโพสรักอะไรกลางวันนะก็ไปพี่น้องลองไปนะก็ไปพี่น้องว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนไอ้บางใส่สรงอเดใส่ฮิญาบพอรักกันจริงๆนะสิแต่มันไม่ได้ทำสินาเพราะมันกลางริมถนนนะครับมันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำนะเพราะเราเห็นเราไม่มีอำนาจสิ่งที่คนดาวะทำงานศาสนาทำได้คืออิสลามตักเตือนจะไปจับอะไรมานะพี่น้องส่งตำรวจโรงพักมาจับข้อหาอะไรงงอีกสลามอะไรกุ้มทุกคนนะพี่น้องเชื่อไหมวัยรุ่นเราทำเลวยังไงอยู่อะเวลาคนให้สลามเขินทุกรายเลยจริงไหมแล้วเวลาคนให้สลามสังเกตนะเราจะไม่โกรธเขาเวลาเรานั่งพอดรักกันอยู่เนี่ยพัทลุงผมไม่รู้แหล่งเขาเรียกอะไรนะเซ็นเตอร์พอยต์เราอยู่ตรงไหนนะถ้าสตูลก็พอรู้พี่น้องนั่งจูจีเข้าไปเนี่ยสลามอะไรกุ้มมันทำยังไงก็แล้วแต่หันมาว่าอะไรกุมุสลามสายเลือดเข้มข้นนะสายเลือดมุสลิมเข้มข้นพี่น้องและหลังจากนั้นมันก็ค่อยแยกแล้วสลามอะไรกุ้มอะไรกุมุสลามพี่น้องแยกออกครับแล้วก็ต่างคนต่างไปเพราะมันมาคนละคันแต่มันจะไปเจออีกครั้งหน้าก็อัลลอฮ์ว่าแล้วแต่มันแยกจากเราแล้วนะสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นคนที่มาบอกว่าช่วยไปเตือนหน่อยเพราะทุเรศทนดูไม่ได้เป็นคนไม่ใช่มุสลิมกลายเป็นคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเห็นพฤติกรรมวัยรุ่นทนไม่ไหวจนต้องโทรแจ้งเรื่องชู้สาวจึงมาเป็นอันดับต้นๆในปัจจุบันในทวิตเตอร์บางคนที่เล่นเชื่อหรือไม่มีมุสลิมาขายตัวหาไม่ยากในทวิตเตอร์โปรไฟล์ฮิญาบเลยนะครับอาจจะเป็นเข้าใจว่าชุบฮัตแต่ชุบิหมายถึงไอ้พวกหลอกหรือเปล่าไม่ใช่มุสลิมแต่เอาอิจามาใส่แล้วขายเป็นมุสลิมจริงๆพี่น้องเราคนหนึ่งเคยโทรไปซื้อนะแล้วก็นัดเจอฉันมาถึงเป็นมุสลิมเลยไอ้บางนี่ตั้งใจที่จะให้มาเจอเพราะถ้าบอกว่าจะคุยเรื่องศาสนาเราพวกเพ่นตั้งแต่ยกแรกซื้อเลยมาถึงครับพี่น้องจ่ายเงินให้อาจารย์ค่าเวลาเขานะแต่บอกว่าจะไม่ต้องทำอะไรนะไม่ทำอะไรขอคุยด้วยพี่น้องเป็นมุสลิมจริงๆนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแล้ววันนี้ในสังคมโซเชียลออนไลน์มีมุสลิมาที่ขายบริการนะอูซุบิลลาห์หายเป็นจำนวนไม่น้อยเลยพี่น้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงเด็กบางคนเรียนศาสนามาคนเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่เราคิดว่าพ่อแม่รู้สึกยังไงแล้วนำเราจะเจ็บปวดตอนไหนรู้ไหมวันที่เราเจอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ซินาจึงเป็นเรื่องสามัญปกติในสังคมปัจจุบันอิสลามยืนตั้งแต่ต้นนะน้องๆวะลาตักรบุซินาอย่าเข้าใกล้ซินาอิสลามไม่ได้ห้ามแค่ซินาทุกสื่อที่จะนำพาสู่ซินา
อิสลามห้ามหมดเลยไม่ต้องถามแล้วว่าฮุกกลมห้ามมีแฟนอยู่ตรงไหนครับมีแฟนไม่ได้ยังไงครับแฟนคือจุดเริ่มต้นในการศีลบางคนหัวหมอถามกลับกันเราคบกันไม่หวังฟันกันขอโทษนะพูดภาษาวัยรุ่นเลยนะบอกไม่หวังฟันดิจานคบกันดูแลกันพี่น้องหนึ่งล้านคนไม่หวังคนเดียวไม่หวังคู่เดียวแต่อิสลามเขาเน้นอัคลาบียะส่วนมากจะนำไปสู่ความเลวร้ายอิสลามตัดตั้งแต่ต้นเลยแล้ววันนี้ชูสาวซีนาการสอนไทยมันเริ่มมาจากอะไรมีใครอ่ะพี่น้องเดินไม่รู้จะทำอะไรเห็นป่าเด้ขึ้นโรงแรมดีกว่ามีไหมไม่สิ่งเริ่มซีนาชูสาวในสังคมวัยรุ่นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมอันดับแรกเริ่มจากอะไรตอบได้ไหมเริ่มจากอะไรอะไรนะครับอาจารย์โทรศัพท์ใช่ไหมมันอยู่ๆมันไม่ได้เบอร์หรอกครับอาจารย์มันเริ่มจากสองนี้ก่อนใช่หรือไม่เมื่อเห็นแล้วปิ๊งเมื่อปิ๊งจึงกริ๊งเข้าใจกริ๊งไหมเวลาโทรเข้ามาเสียงมันดังกริ๊งฮะถ้าไม่ปิ๊งมันไม่กริ๊งมีเพื่อนมาให้เบอร์เราให้มึงโทรเลยสุดยอดโทรไหมครับคนโง่เท่านั้นที่โทรถ้าสุดยอดจริงมันไม่ให้เราตั้งแต่แรกจริงไหมเพราะอะไรเราไม่โทรไม่รู้ใครก็ไม่รู้เบอร์คนบ้าหรือเปล่าเบอร์ผู้ชายหรือเปล่าโทรไปคือเคอะเหมือนเบอร์ตามห้องน้ำมาเคยโทรตามที่มันเขียนไหมเคยเข้าห้องน้ำปั๊มใช่ไหมมันมีเขาเรียกศิลปกรรมเยอะมากที่ประตูปั๊มฮะคือทำธุระเสร็จอ่านจบหนึ่งเรื่องบางที่มีเบอร์โทรเขียนเลยนะอาจารย์โทรมาได้นะคะเคยโทรไหมส่วนใหญ่ไม่โทรหรอกมีเหมือนกันที่พูดทะลึ่งโทรจริงแต่ส่วนมากไม่มีใครโทรเพราะรู้ว่าหนึ่งมันหลอกแน่นอนสองเราไม่เคยเห็นว่าเป็นเบอร์ใครใช่ไหมสายตานี่แหละครับเขาบอกว่าดวงตาคือหน้าตาของหัวใจผมพูดเติมอีกว่าและเป็นประตูของการซินะท่านนบีจึงเตือนซอฮาบะอันนี้สวยมากดูความทันสมัยของอิสลามนะครับนบีบอกว่าอียะกุมพวกท่านทั้งหลายจงระวังอัลจุลูซฟิตตุรุกอตการนั่งตามริมถนนหนทางเนี่ยเอาคำกล่าวสุลัยสลามสมัยท่านนบีเนี่ยพี่น้องซอฮาบะก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยเคบเวลาจะพบปะกันก็ต้องออกมานั่งตามริมทางแบบนี้สมัยนบีไม่มีโซเชียลไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีติ๊งต้องอะเอาผมเรียกติ๊งต้องนะเดี๋ยวดูมาติ๊งต้องไงนะสามารถเลยมานั่งข้างนอกเพื่อพบปะกันเนี่ยนะดูนะครับหลักการเปรียบเทียบอิกิยัสและเปรียบกับสังคมปัจจุบันการนั่งริมทางมันคือการมองเห็นโลกข้างนอกใช่หรือไม่เห็นผู้คนผ่านไปผ่านมานบีบอกถ้าจำเป็นจะนั่งฟาตุท่านทั้งหลายจงให้สิทธิแก่ถนนฮักเก่าสิทธิของมันด้วยสอบมาถามนบีว่าอะไรคือสิทธิถนนหนทางที่เราต้องให้นบีบอกอันดับแรกกัดดุลบาสรมาชาอัลลอฮ์กัดดุลบาสรอยู่ริมทางคนมันขวักไขว่อยู่แล้วนะแต่นบีสอนให้ลดสายตาอะไรคือลดละมองในสิ่งที่ฮารอมอันดับแรกเราไม่ได้นั่งริมถนนแล้วอาจารย์สมัยนี้เด็กนั่งในบ้านก็เหมือนนั่งริมถนนจริงหรือไม่ริมถนนสมัยนบีคือเห็นโลกภายนอกเราอยู่ในห้องสไลด์โทรศัพท์เห็นถึงอเมริกาเลยจริงไหมครับ
ฉะนั้นเวลาอยู่ใน Facebook อันดับแรกมารยาทมุสลิมต้องมีกอดดุลบาซรอย่ามองในของเลวส่วนใหญ่จะมองใช่ไหมหรือว่าเราเปิดกุรอานฟังตลอดเลยนะเด็กเราพี่น้องสไลด์เมื่อไรซิกเก็ตมานั้นสไลด์เมื่อไรฮะดิษมานั้นสไลด์เมื่อไรกุรอานเมื่อนั้นอาจจะมีแต่น้อยส่วนใหญ่เวลาเราดูโลกโซเชียลอันดับแรกบอกว่าตุนประสบจะมองของที่เลวร้ายไม่ต้องบอกว่าอะไรบ้างที่อิสลามห้ามโยนไปแอปติงตองมีคนมาบอกผมเห็นอาจารย์ด้วยในแอปติงตองผมบอกผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์ผมไม่มีแอปนี้ด้วยไม่มีบอกมีอาจารย์เคยเห็นสงสัยเข้าไปลงแสดงว่าแอปติงตองเนี่ยมันเล่นได้สองมุมเอาแบบมีประโยชน์ก็มีแต่แบบเลวร้ายก็เยอะกุลฟีฮิมาอิสมุนกะบีรุวะมะนาฟิอุลินนัสนะความเลวร้ายก็เยอะวะอิสมุฮุมาอักบะรุมินนัฟอิฮิมาแต่ของเลวมันเยอะกว่าของดีแอปติงตองดูนะว่าเคยเห็นมุสลิมไหมใส่ฮิญาบแล้วเต้นมีไหมครับหรือผมตาฝาดเคยเห็นมุสลิมไหมแต่งตัวแต่งหน้าใส่ชุดรัดรูปออกมาเต้นโชว์ในแอปมีหรือไม่และดูไหมถูกต้องแสดงว่าไม่โกหกอิสลามห้ามอันดับแรกเลยบอกว่าฆอตุนบาสดเวลาเราดูโอกาสที่เราจะเข้าสู่การซินาในอักต่อไปข้างหน้าจึงมีเยอะมากนบีจึงสอนไงครับว่าอันดับแรกกอดตุนบาสดอย่ามองในของเลวร้ายแต่ระบบนี้มันเก่งเวลาเราดู YouTube นะครับน้องๆตอนแรกดูสิ่งที่ดีอาจารย์ดูนาชีพบ้างบางวันวันนั้นอีมานขึ้นเปิดฟังบรรยายบางจังหวะอีมานขึ้นฟังบรรยายในรอบ1ปีจะมีสัก2ครั้งเปิดฟังอยู่แปลกไหมหน้าต่างข้างๆเวลามันขึ้นไม่ใช่บรรยายทั้งนั้นเลยแล้วเวลาเราดูเว็บแรกโอกาสจะตามไปเว็บ2มีหรือไม่ขอโทษนะครับถ้าภาษาวัยรุ่นเวลาดูวาร์ปเข้าใจวาร์ปมั้ยเข้าใจไหมมีอยากไปดูต่อไหมถูกต้องคนใต้ต้องตรงแบบนี้แหละพี่น้องอย่าไปอ้อมอย่าไปค้อมเราต้องซัดกันตรงๆมันเปิดให้ดูแป๊บเดียวเชิญไฮไลท์ถ้าไม่ว่าตุนประสุดอยากต่อทันทีว่าตอนจบจมูกหรือจ่าอิสลามเลยเตือนว่ากอดตุลประสดอันดับแรกลดดุงอย่าดูของอารมณ์มารยาทอิสลามยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์จึงบอกกุลลิลมุมินีนจงกล่าวแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาอย่ามุดูมินอบัสซอรฮิมลดสายตาของพวกเขาอย่ามองของอารมณ์กุลลิลมุมินัตบอกแก่มุมินหญิงยักดุบนะมินอบัสซอรฮิมลดสายตาของพวกนางลงมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าโซเชียลบทมันจะเลวร้ายเปลี่ยนชีวิตท่านทันทีมีมุสลิมมากคนหนึ่งโทรมาหาผมนะครับบอกว่าตั้งใจจะเลิกกับแฟนอาจารย์ไม่ใช่สามีนะแฟนรู้สึกแล้วว่ามันไม่ถูกต้องก็อยากจะเลิกนี่เคสแรกก็บอกอัลฮัมดุลิลละห์แค่เลิกได้ก็ดีนะครับเขาบอกอาจารย์ครับหนูโทรหนูบอกเขาว่าจะเลิกเขาบอกว่าถ้าเลิกเมื่อไหร่ภาพเปลือยแบ็คเมย์ออกในเฟซทันทีโอ้
แต่สิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นดูนะหนูไม่เคยเจอเขาเลยค่ะอาจารย์เจอในวิดีโอคอลอย่างเดียวไม่เคยนัดเจอไม่เคยอยู่ในห้องด้วยกันแต่หนูดูภาพที่เขาให้ดูนะเป็นเขาจริงๆเป็นอิริยาบถของเขาจริงๆนะอุบิลัยมินซาลนี่เคสแรกพี่น้องจะลืมนะครับเรื่องเซฟไสยศาสตร์มันทำกันตลอดตั้งแต่ในยุคนั้นจนมายุคนี้เซฟออนไลน์ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องเซฟนะครับจะให้สาวทำตามเราหรือหนุ่มไม่ยากถ้าจะทำนะคนที่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นแค่รู้ชื่อแม่ทำได้เลยบอกอินดาเลยแหละบอกเวลาคุยกับเขาจริงกับอาจารย์บางจังหวะหนูรู้สึกเหมือนไม่รู้สึกตัวมันจะเหมือนเคลิ้มทำในสิ่งที่เขาพูดอันนี้เคสแรกแต่สุดท้ายก็ขอร้องให้ผ่านไปด้วยดีๆนะครับอีกเคสหนึ่งนี่ใกล้ตัวเคสแรกเนี่ยผู้ชายนู่นอินโดนีเซียขอโทษไม่ใช่อินโดนีเซียอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันนี้เคสคนบ้านนี่แหละคนเอเชียไทยด้วยกันนี่แหละแต่จะบอกว่าพลาดหนึ่งคือจบทั้งชีวิตเลยนะครับมุสลิมอีกเคสหนึ่งเหมาะสมกับเด็กเรียนศาสนามากโทรมาหาผมตั้งแต่หนูเรียนมาจนจบมัธยมจนจบมหาวิทยาลัยหนูมาเป็นครูหนูไม่เคยมีแฟนเลยแม้แต่คนเดียวผู้หญิงนะครับแสดงว่าเรียบร้อยมากๆอาจารย์ไม่เคยมีเลยจนมาครั้งหนึ่งไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผู้ใหญ่ก็แนะนำเปิดโอกาสลองเปิดโอกาสตัวเองบ้างพี่น้องอินนาเลยแล้วเอาเปิดสิครับคุยกับมุสลิมีนคนหนึ่งเขาบอกเวลาคุยผู้ชายนั้นออกตัวเลยนะครับบอกว่าเป็นครูสอนศาสนามุกจีบสาวแบบตัวครูนี่หากินได้ตลอดมาเป็นครูฮะบอกเป็นครูศาสนาจริงเท็จอัลลอฮฺอัลลอฮฺสตรีนะครับคนไม่เคยมีแฟนมาเลยแล้วเวลาเจอคนคุยแบบนี้เขาก็อยากจะฝากชีวิตอยากจะคือเป็นครอบเป็นครัวอะไรเลยนะสุดท้ายพี่น้องที่รักนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผู้ชายนี่แหละครับที่ท่านนบีฮะเมื่อ2ต่อ2เมื่อไรอัชชัยฏอนุซาลิซุฮุมาชัยฏอนคือตัวที่3ทันที2ต่อ2ยังไงอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเช็ดคอวิดีโอ2ต่อ2อยู่แบบเนี้ย2ต่อ2แหละครับพี่น้องชัยฏอนอยู่ตรงกลางผู้ชายสุดท้ายส่งคลิปวิดีโอลามกมาให้ดูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญพี่น้องผู้หญิงเรียนอยู่มาในเรียบร้อยตลอดเจอไปแบบนั้นตกใจแต่อย่าลืมนะครับผู้หญิงเราจะมีม่านบางๆที่เขาเรียกว่าความอายอัลฮัยะอยู่ตรงนี้เมื่อใดเราเปิดม่านนี้ขึ้นเราก็จะไม่อายอีกเลยอิซาลัมตัสตะฮีเมื่อใดที่เจ้าไม่มีความละอายฟัสนะมาชิตจงทำในสิ่งที่ท่านต้องการในเมื่อหมดความละอายแล้วความอายของผู้หญิงมีครั้งนี้ถ้าเปิดเมื่อไหร่ท่านจะหมดความอายทันทีสตรีเวลาคุยกับผู้ชายไปแล้วอย่าลืมนะครับว่าอัรริญาลกาวามูนาลันนิซาจริงๆผู้ชายมันเก่งในเรื่องร่างกายเก่งเรื่องต่างๆพี่น้องผู้หญิงเวลาคุยสุดท้ายมันแค่คุยไปคุยมาจนคารมอีท่าไหนนะอาจารย์ปลดเปิดเอารัดตัวเองได้ให้ผู้ชายคนนี้ดูนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องเมื่อไปอย่างนั้นกลับมาวันนี้มุสลิมคนนี้รู้สึกตัวแล้วว่าทำผิดไปแล้วจะเตาบัดจะเลิก
ผู้ชายมาพวกเดียวกันเลยทิ้งเมื่อไรเลิกเมื่อไรแบ็คแมนแน่นอนออกสู่โซเชียลโทรหาผมทำยังไงดีคะอาจารย์คือเครียดผมบอกว่าเลิกไปเลยแล้วเชื่อผมนะว่าผู้ชายแบบนี้มันไม่กล้าทำแน่นอนมันไม่กล้าทำแน่นอนถ้ามันทำเมื่อไรพี่น้องสมัยนี้ไม่ใช่ยุคไม่ใช่ยุคพ่อขุนรามครับสืบแป๊บเดียวจับได้หน้าแบบนี้นิสัยแบบนี้สบายใจได้มันไม่กล้าทำแน่นอนน้องเลิกไปได้เลยและอินชาอัลลอฮ์มันก็ไม่ทำจนถึงวันนี้เตือนมุสลิมานะครับว่าท่านนบีจึงเตือนมุสลิมด้วยอย่าเริ่มกัตตุลบศรจงระงับสายตาเวลาจะเล่นโซเชียลระงับสายตาจะมองของชั่วมองครั้งแรกเราอยากจะมองครั้งต่อไปทันทีซอฮาบะห์ถามนบีว่าแล้วการมองแบบไม่ตั้งใจครั้งแรกนบีให้อิสริกหันหน้าพี่น้องออกจากสิ่งนั้นทันทีนะครับก็มากรุสเลสเลมเวลามองผู้ชายมองผู้หญิงหันออกเลยพี่น้องถ้าไม่เจตนาเพราะมองเว็บแรกโอกาสเป็นฟิตนายังไม่เกิดจริงๆเหมือนขอโทษนะครับผู้ชายเวลาเรามองภาพสตรีเวลามันเว็บเข้ามาในเฟซที่แบบเราสไลด์ไม่ใช่แช่นะผ่านแบบเราสไลด์ปืดปืดปืดขอโทษนะครับยังไม่ทันเกิดอารมณ์หรอกครับนอกจากว่าจะดึงมันลงมาอีกครั้งนะจะดึงลงมาอีกครั้งนั่นแหละครับสปาร์กติดแน่นอนเครื่องฟิตสตาร์ทติดไงถ้าดึงมาเมื่อไรเรียบร้อยแต่ถ้าปัดผ่านไปเลยยังไม่ทันเกิดอารมณ์ไม่มีนับสู่เพราะคนอะไรมันจะไปไวไฟขนาดนั้นหรือถึงจะมีความรู้สึกแต่ไม่ทันที่จะเกิดความเลวร้ายเพราะครั้งแรกอัลลอฮ์ให้อภัยไม่มีอะไรแต่นบีสอนอย่ามองครั้งที่สองสตรีก็เหมือนกันแล้วเคสหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้ระดับน้องๆยังไม่มีครอบครัวระดับครูบาอาจารย์ระดับคนมีครอบครัวสาเหตุหนึ่งที่ผัวเบื่อเมียและเมียเบื่อผัวขอโทษนะครับเพราะเราชอบดูดาราเยอะๆเราดูคนหล่อตลอดเลยอาจารย์เมียเราโอ้หล่อนี่จมูกโด่งนี่ใสนี่ขาวหันมาดูไอ้บางแล้วอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผมไปแค่นี้แล้วอ้วนพุงปลุยพี่น้อยบางพอดูสาไอ้เบ้อัลลอฮ์ทำไมเทียบไม่ได้เลยกับพระเอกเกาหลีเราดูแบบนี้ตลอดอัลลอฮ์ให้หมดความบารักัตในชีวิตคู่ระวังนะครับผู้ชายคนหนึ่งไปบ่นกับอุลามะปารกบอกทำไมฉันเบื่อเมียเขาบอกงี้เลยคนที่อยู่ในศาสนาเวลามีปัญหาเขาปรึกษาอาเลมอุลามะผู้รู้ปรึกษากับครูทำไมฉันเบื่อเมียอุลามะถามว่าท่านเนี่ยเมียท่านแก่ขึ้นหรือเมียเริ่มขี้เหร่มีไม่สวยบอกเปล่านางยังเหมือนเดิมอุลามะถามกลับว่าท่านชอบดูของฮารอมใช่ไหมชอบดูหนังชอบดูภาพฮารอมใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เมื่อใช่อัลลอฮ์จึงตัดความบารักัตในสิ่งฮาลาลเพราะท่านเลือกในสิ่งฮารอมเรียบร้อยแล้วอันตรายนะครับวันนี้เลยบอกน้องๆนะว่ากัตตุลบศรลดสายตากัฟฟุลอะซาอย่าทำอันตรายกันในเฟซนะมุสลิมเราวันนี้เล่น Facebook เล่นโซเชียลอย่าทำอันตรายคนอะไรคืออันตรายคนอย่าเม้นถ้าเราไม่รู้เรื่องจริงในข้อมูลนะอย่าแชร์ในสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์สิ่งใดเราแชร์ผ่านการแชร์ของเราแล้วคนมาดูต่อไปความชั่วท่านรับเต็มๆกัฟฟุลอะซาอย่านินทากันในโลกออนไลน์พี่น้องนินทาด่ามันตัวต่อตัวเนี่ยยังตอบรับง่ายกว่าเวลาเรานินทามาในโลกออนไลน์ผมโกรธไอ้เบเนี่ยผมไปด่ามันในเฟซผมพี่น้องผมด่ามาเสียหายคนอ่านเป็นร้อยแทนที่ผมจะมาอัพไก่เบนนี่คนเดียวจบผมต้องไปเคลียร์หมดเลยแก้ข้อหาร้อยคนที่อ่านเคลียร์ไปแล้ว
กลับมาอ่านคำข้อด่าหาแก้ตัว50คนอีก50เอาข้อมูลฟิตเนสไปรับไหวไหมในวันเกียร์มะมุสลิมเล่นเฟซต้องเล่นเหมือนสิงโตเข้าใจไหมครับขอโทษนะครับวัยรุ่นอย่าเห่าเยอะในเฟซเข้าใจอย่าเห่าเยอะในเฟซไหมอินนัสซัมแท้จริงการได้ยินของท่านการมองเห็นของท่านวันฟูอัดความเข้าใจหัวอกของท่านคุณรู้อะไรกับแก่ด้านของมัสอูลทั้งหมดอัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์มุสลิมจะโพสจะไลค์จะแชร์ต้องตอบอัลลอฮ์ให้ได้ในวันกิยามะห์ว่าโพสเพื่ออะไรอัลลอฮ์ถามขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ไม่ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอคะยิ่งกว่านี้อัลลอฮ์ก็ถามขอโทษนะครับเราทาขอบตาเนี่ยจะเลาะดำๆตรงเนี้ยเชื่อไหมว่ากิยามะห์อัลลอฮ์ก็ถามว่าทาทำไมไม่รอดแม้แต่เรื่องเดียวพร้อมตอบอัลลอฮ์ไหมโทรศัพท์บอกแม่ให้เปลี่ยนรุ่นใหม่ออกเราอยากเปลี่ยนรุ่นใหม่เอาเรียบเปลี่ยนเปลี่ยนได้บอกตั้งเราเนอะไม่มีปัญหาแต่ต้องตอบอัลลอฮ์ให้ได้ว่าเปลี่ยนทำไมวัยรุ่นวันนี้มอต้นมอปลายอยากมีโทรศัพท์มีได้แต่ต้องตอบอัลลอฮ์ให้ได้ว่ามีเพื่ออะไรเสียดายวันนี้ผู้ปกครองไม่มาถ้าผู้ปกครองอยู่ผมจะบอกอีกว่าซื้อโทรศัพท์ให้ลูกก็ซื้อได้แต่ต้องตอบอัลลอฮ์ให้ได้ว่าซื้อเพื่ออะไรบางครั้งลูกทำซีนาสาเหตุจากโทรศัพท์ของแม่แม่ซื้อให้ครับแม่ตั้งใจจะซื้อให้ลูกมีเหมือนเพื่อนสุดท้ายลูกเอาตรงนี้เป็นสื่อในการทำชั่วเลยวันนี้เกิดตรงนี้ขึ้นเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านเยาวชนมุสลิมในวันนี้เอาชนะระบบเตายาฮุดในเรื่องการฟรีเซ็กในการเรื่องอิสระการชู้สาวนะชนบางพื้นที่ขอโทษนะครับเจ็บใจแต่ก็ต้องพูดการมีแฟนในสังคมมุสลิมเป็นเรื่องปกติของมุสลิมเลยเคสหนึ่งเกิดขึ้นอาจารย์ครับขอโทษนะครับผมจำเป็นต้องพูดและสับผมอาจจะไม่สุภาพเคสหนึ่งถามผมว่าอาจารย์ครับถ้าเรามีแฟนเป็นแฟนกันแต่พ่อแม่รับรู้ได้ไหมครับโอ้โหพ่อแม่รับรู้ทำอย่างกับหนังช่องฟรีทีวีชวนพี่เอกมากินข้าวที่บ้านสิลูกนะเหมือนในหนังเลยวันหยุดนะโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ชวนมากินข้าวที่บ้านพ่อแม่รับรู้ค่ะอาจารย์ไปไหนเป็นแฟนกันเปิดเลยพ่อแม่รับรู้ผมตอบว่าเวลากลับบ้านตอนเย็นอย่าลืมเอาหญ้าให้แม่กินด้วยนะลูกโอ้ทำไมค่ะอาจารย์ตกใจเลยฟังให้จบฟังให้จบนะทำไมอย่างนั้นอาจารย์ผมพูดผมไม่แอบแล้วไม่ได้แอบพูดผมพยานปราศัยผมบอกเลยว่าลูกกำลังจะทำซีนาพ่อแม่กับเห็นดีเห็นงามด้วยถ้าไม่เรียกว่าโง่เขาในศาสนาและจะเรียกว่าอะไรพี่น้องรู้จักควายใช่ไหมครับควายลูกอ่อนนะลองเข้าไปตีลูกมาสิครับมันขวิดท่านไหมอย่าว่าแต่ตีเลยอาจารย์ควายมีลูกอ่อนอยู่ตรงนั้นนะตรงนู้นเลยอาจารย์ผมจะชี้ได้อาจารย์มันถนัดชี้ไปทางซ้ายควายอยู่ในนามีลูกอ่อนอยู่นะเราจะเดินไปใกล้เชื่อไหมแม่เนี่ยขู่เลยพี่น้องมันขู่แม่ใครเข้าใกล้ใครจะทำอันตรายลูกมันจะหวงและเราเป็นคนสุญูดต่ออัลลอฮ์ลูกจะไปนรกแม่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยได้ยังไงเอาเลิกแม่อาจจะไม่ได้เรียนศาสนาแต่วันนี้แม่ส่งเรามาเรียนเราต้องเดาว่าแม่ของเราด้วยคำพูดนี้เพื่อนผมพี่น้องตัดเป็นคลิปสั้นออกเผยแผ่เชื่อไหมครับมีคู่หนึ่งฟังอาจารย์แม่ฟังด้วยตกใจตัดสินใจให้ลูกแต่งงานเลยอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์แต่งงานเลยลูกสำเร็จแฮปปี้เอนดิ้งอินชาอัลลอฮ์แต่งเลยพี่น้องนะลูกไม่รู้มันตั้งใจบอกไปเปิดให้แม่ฟังแต่งเลย
ถูกต้องอิสลามจึงส่งเสริมเยาวชนมานิสตาโตอามินกุมันบาฟัลยัตอัซวัจมีความสามารถแต่งงานเลยถ้ายังเจ็บพิงอดทนซอบัตนะครูผมเนี่ยสอนผมไว้อย่างหนึ่งนะครับน้องๆว่าสมัยผมเรียนมุตะวัสซิดซะนาวีแบบนี้นะเราก็เป็นวัยรุ่นมันก็อยากจะมีแฟนชั้นปกติแล้วนะของคนหน้าตาไม่ค่อยดีแบบเราเราก็อยากจะมีแฟนเหมือนคนหน้าตาหล่อครูผมทักเลยบอกว่าแบบรีบใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งรีบมีเรียนก่อนเรียนก่อนเรียนให้จบแล้วเอาสองไปเลยทีเดียวนะแกบอกงั้นเลยนะครับอาจารย์ผมก็เชื่อครูนะตั้งใจเรียนจนจบแต่มีคนเดียวอัลฮัมดุลิลละห์อีกอย่างยังไม่ได้ตามครูนะไปให้ครูไปคนเดียวก่อนนะผมดูแล้วครูก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วผมมีคนเดียวแต่ต้องจะเอาไปเรียนจบจริงนะครับเด็กเรียนศาสนาหรือไม่เรียนศาสนาเด็กถ้าเป็นเด็กดีนะมุสลิมีมุสลิมาน้องๆเชื่อผมนะถ้าเราเป็นคนดีจริงอะนะไม่ต้องเสียเวลาโน้มตัวไปหาใครเราเป็นคนดีจริงๆอยู่ที่กลางแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำอะไรนะครับปากพายุนี่ทะเลสาบสงขลานะเขาก็จะว่ายน้ำไปหาท่านถ้าคนดีจริงอะดูดอกกล้วยไม้สิฮะดอกกล้วยไม้ปลูกที่สูงตลอดเวลาคนจะเด็ดต้องเงยหน้าขึ้นจะเป็นเหมือนดอกหญ้ามันสวยจริงแต่เวลาคนจะเด็ดเขาก้มลงมามองนะทำตัวให้สูงนะและเราจะได้คนที่สูงคนพิการน่ะขึ้นเขาสูงๆไม่ได้เพราะไปเด็ดดอกไม้ฉะนั้นคนเลวฉันใดเขาไม่มีโอกาสเด็ดมุมีนาที่ซอลิฮะห์แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่ารีบนะน้องนะใจเย็นๆคู่เรายังไงก็เกิดแน่นอนไม่ต้องรีบอินชาอัลลอฮ์นะมุสลิมีเหมือนกันมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งบอกผมว่ารักจริงครับอาจารย์ผมรักจริงหวังแต่งถ้ายิ่งรักจริงหวังแต่งอย่าทำร้ายเขาแฟร์ไหมอ่ะฟรีๆตัดสินใจเลยเด็กม.ปลายครับอาจารย์ม.หกโทรปรึกษาเราอาจารย์ครับหนูกับคนเนี้ยคือรักกันมากคือเป็นแฟนกันเลยจะทำยังไงดีครับบอกม.หกแล้วบอกเขาเลยนะว่าการคุยจีบแบบเราแบบนี้มันฮารอมนะเรายุติการคุยแบบนี้แล้วเรื่องของเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่าลืมนะครับรักแท้แพ้ตักดีรชาลอนะมีไหมคบตั้งแต่มอบลายแต่โตมาได้กับคนอื่นมีไหมไม่ใช่มีเยอะเยอะและลองและเดี๋ยวพอผมบรรยายเสร็จเวลาเข้ากิจกรรมเข้าฐานหรือเวลาเรียนในห้องนะลองถามอาจารย์ที่สอนอุสตาดอาจารย์คะอาจารย์ขาอุสตาซะที่อาจารย์ได้แต่งงานกับภรรยาอาจารย์หรือที่อาจารย์ผู้หญิงได้แต่งงานกับสามีวันนี้ใช่คนที่อาจารย์คบกันมาตั้งแต่นู้นไหมเชื่อแต่ครับ 90% ไอ้ที่ได้ไม่ใช่สเปคแต่นั้นเลยไอ้ที่ได้นี่ไม่ใช่สเปคเลยพี่น้องแต่ไอ้ที่บอกเป็นสเปคคบมาในอดีตไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์เพราะอะไรรู้ไหมดีแล้วที่ไม่ได้คนแต่งงานกับแฟนตัวเองหมดบารอกัตไม่มีความหวานในชีวิตคู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหมดทุกอย่างแล้วอาจารย์มันนั่งคุยกันมันเจอจนวันแต่งงานเนี่ยขอโทษนะครับอาการนี้ก้าวเสร็จเนี่ยไปนั่งกินส้มตำสบายๆเลยแต่คนที่ไม่เคยเป็นแฟนมาก่อนเป็นไงน้องอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์โต๊ะผมเนี่ยคนสมัยก่อน2 เดือนนะยังหนีไม่กล้าเข้าห้องเลยอายแล้วผู้หญิงยิ่งอายเท่าไหร่เสน่ห์ความงดงามของนางจะยิ่งมากขึ้นตอนนั้นนะชาลอนะมุสลิมีนะคนที่ไม่มีแฟนและไม่ได้ตามระบบสังคมตะวันตกเวลาแต่งงานมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเขาให้ยกมาเอาไปให้ภรรยานะอากาศเรียบร้อยแล้วนะเข้าไปเนี่ยอาจารย์มือสั่นอย่างนี้เลยนี่บารักัตพี่น้องไอ้พวกสั่นๆเนี่ยเชื่อผมเถอะครับลูก 4-5 คนแต่แบบคบเป็นแฟนน่ะนะบางที2คนปิดอูวัสสลามหมดบารักัตพี่น้องชาลอนะกินโซดาเดี๋ยวท้ายเนี่ยผมจะบอกก่อนเดี๋ยวจะให้ถามกินโซดาอร่อยที่สุดคือการเปิดครั้งแรก
ข้าใจมั้ยซ่าสุดคือเปิดครั้งแรกแต่ถ้าเปิดแล้วปิดกินอีกทีมันก็มีรสซ่าแต่ซ่าแบบเจนเจียนหัวใจเราเหมือนกันนะวัยรุ่นนะความรักที่บริสุทธิ์รอฮ์มะฮ์วะมะวัดดะรอฮ์มะฮ์มะวัดดะเก็บให้ภรรยาสามีเราเลยจะตามตะวันตกเพราะเราจะเสียคนอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องๆจริงๆนะทุกคนด้วยและสิ่งใดที่ผิดพลาดผมขอมาอัพพี่น้องทุกคนนะครับกับคำพูดภาษาบางอย่างขอมาอัพจริงๆชาลอนะขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์กันทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับรักน้องๆทุกคนเลยนะครับญะซากัลลอฮ์อภัยและดุอาให้ผมด้วยนะพี่ชายคนหนึ่งของท่านแค่นั้นเองวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับญะซากัลลอฮ์ไฟรอนครับ